โอเคครับมาก่อนที่เราจะเริ่มพาร์ทต่อไปนะครับผมจะมาสอนทุกคนเกี่ยวกับเรื่องนี้ก่อนนะครับนี่คือซุปเปอร์หลอดนะครับคือเราสามารถที่จะให้โอฟิชชิ่งแมนนะครับผมสามารถเปลี่ยนหลอดของเรานะครับคือเขาอาจจะทำการดูว่าหลอดของเราเนี่ยจะมีความเจ๋งแค่ไหนนะครับผมหลอดที่นี่เป็นซุปเปอร์หลอดธรรมดาใช่ไหมทุกคนแต่เมื่อเราให้ท่านนักตกปลายตำนานดูแล้วนะครับท่านจะทำการบอกว่าหลอดที่เรามีเนี่ยเป็นหลอดขั้นขนาดไหนเพื่อดึงประสิทธิภาพขั้นสูงสุดของพวกหลอดมานะครับผมซึ่งอันนี้ก็จะเป็นโปรสแตนดาร์ดเกรดกู๊ดอ่ะก็สแตนดาร์ดคือธรรมดาใช่ป่ะกู๊ดก็คือดีเกรดก็คือเจ๋งโปรก็คือแบบขั้นเทพไอ้น้องนะครับซึ่งการตกปลาเนี่ยหลังจากที่เราตกใช่ไหมทุกคนมันก็จะมีโอกาสได้โปเกมอนที่เรียกว่าโปเกมอนแรร์มาเพิ่มเข้ามานะครับเมื่อไปตกปลาทำการถูกวัดวิเคราะห์แล้วนะซึ่งผู้ไปตกปลาพวกนี้มันก็จะมีโอกาสที่เราสามารถตกได้ปลาพิเศษมานะครับก็คือจะมีคอยคิงคอปเปอร์พุทเชลล็อตแล้วก็ไอตัวแมวน้ำอ่ะซึ่งมันจะได้สกินพิเศษของพวกนี้มาเช่นคอยคิงพิเศษแมวน้ำพิเศษหอยพิเศษแล้วก็ปลาหมึกพิเศษประมาณนี้แหละนะคือมันเป็นสกินพิเศษแบบเจ๋งๆเลยนะครับมันช่วยแค่นี้แหละไม่ช่วยหรอกไหนก็ไหนก่อนที่จะเริ่มเล่นผมว่าขอตกนี่ก่อนดีกว่าครับเจ้ากบแอชก่อนดีกว่าเผื่อผมไปเจอนะครับตกเนี้ยไปเรื่อยๆครับก็มีโอกาสที่จะเจอแล้วก็มีโอกาสที่จะเจอของไคโอก้าด้วยจะได้แบบตกแบบชิวๆเฮ้ยตอนนี้ไม่เจอเกรนินจาว่ะเดี๋ยวเจอดีกว่าฟีบัสไออันนี้จับไว้ก่อนหายากหายากตัวนี้ผมบอกเลยหายากขอจับไปก่อนนะจ๊ะและเวลาก็ผ่านไปเนิ่นนานผมตกไม่ได้ใช่ผมขาดกับกบเพราะฉะนั้นนะครับมาเริ่มคลิปดีกว่าเมื่อกี้แค่อินโทรสวัสดีครับชาวโปเกมอนวันนี้นะครับหวนคืนสู่การจับเทพเหมือนเดิมอ่ะผมคงขี้เกียจหาเก๊กคงอาแล้วนะครับนะมาชาวโปเกมอนจับเทพเหมือนเดิมดีกว่าไม่มีอะไรมากนะครับก็แค่อยากจะจับเทพให้เราอะไรมากล่ะมาครับอุปกรณ์ทุกอย่างก็น่าจะเรียบพร้อมนะครับผมอุปกรณ์ผมก็ปั๊บปั๊บปั๊บอ่ะอุปกรณ์จับเทพพร้อม PP อัพเรียบร้อยรีไวท์เรียบร้อยแม็กโพชั่นเรียบร้อยโอเคครับไปจับเทพกันดีกว่าเทพที่เราจะจับตอนนี้นะครับตอนคืนแน่นอนครับผมเราจะไปกันที่นี่ก่อนนะครับเมกาไทกะนะครับก็คือที่แห่งนี้อ๋อทำไมอยู่ดีต้นไม้มันกินผมเฉยเลยโอเคพื้นที่แถวนี้นะครับผมเมื่อเราบินหาดีๆนะครับมันจะมีเทพเกิดอยู่นะครับหาที่มันเป็น M ก่อนอ่ะนี่ไงเมกาไทกะฮิลนะครับผมจะมีเซคลอมเกิดนะครับก็มาหาเซคลอมกันสักแป๊บนึงโอเคครับรอพี่แกเกิดสักแป๊บนึงนะฮะพี่แกน่าจะเกิดแถวนี้นะครับส่วนเซคลอมก็เฮฟวี่บอลจับได้นะครับเนื่องจากว่าโปเกมอนผมคิดว่าตัวมันหนักนะฮะจากความคิดผมก็ความคิดผมก็คือตัวน้องหนักอยู่แหละมั้ง นี่ไงเซคลอมเกิดแล้วแต่ว่าไอตัวยักษ์ของพ่อเอ็งอยู่ไหนนี่ไงได้เจอแล้วครับนี่เลยไอตัวยักษ์ของพ่อมานี่มาหาป๋าหน่อยมาสแลดหูแอคชั่นพาวเวอร์ว่ะสแลดเกือบตายฟอสวิปไปฟอสวิปยาวๆเฮ้ยครับผมว่าน่าจะพอแล้วนะต่อไปก็นี่ลาปัดออกมาเพื่อทำการทำให้มันหลับหน่อยอ่ะผมว่าหลบไม่ได้แล้วครับตอนนี้เวลาแล้วโปเกบอลครับเฮฟวี่บอลไปตัวนี้ตัวหนักชัวร์ครับเป็นมังกรต้องตัวหนักอยู่แล้วมังกรตัวหนักก็เฮฟวี่บอลครับจับบอลที่ดีที่สุดในการจับพวกตัวหนักๆครับเรียบร้อยจับติดเลยเป็นไงผมบอกแล้วเฮฟวี่บอลเนี่ยมันบอลที่แสนดีนะครับสำหรับจับพวกตัวโปเกมอนหนักๆเนี่ยโดนแน่นอน 100% อันนี้ผมหมั่นไส้ผมขอตีมันหน่อยได้ไหมหงุดหงิดอ่ะเห็นมันเป็นลีเจนดารี่ไงคิดว่ามันเก่าวะอะไรแล้วอะคิดว่าเป็นลีเจนดารี่แล้วเก่าอ๋อแล้วอะไอ้นุ่มวุ้ยเนี่ยปักบอลได้ปะเนี่ยคนละระดับกันครับไอ้นุ่มโอเคครับต่อไปเดี๋ยวเรารอเช้ากันสักครู่นะครับผมนะเพราะว่าเราจับปังกรตัวต่อไปนะครับนั่นก็คือเลชิลัมนะครับจะเกิดตอนเช้าตรู่นะฮะปะเอ้าเลชิลัมไปเกิดตัวนี้เกิดแทนครับไคลเล็กซ์นะครับผมก็คือมันจะเป็นโปเกมอนที่เหมือนม้าๆหน่อยนะฮะคือมันอยู่ติดกับสโนงไงผมก็เลยแบบมันก็เลยไม่โดนเลชิลัมเกิดแต่ไปโดนในตัวนี้แทนโอ้โหตัวนี้ผมแบบไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่นะครับพูดตรงๆเดี๋ยวค่อยมารอเลชิลัมเกิดอีกทีนึงแล้วกันนะเพราะว่ามันเกิดทั้งเดย์ทั้งเดย์พูดงี้ดีกว่ามันเกิดทั้งเดย์นะครับนี่เดี๋ยวตอนนี้หาม้ารอไปก่อนเดี๋ยวผมเอาปาร์คบอลจับเลยก็ได้นะขี้เกียจตีกับมันนี่ไงเจอแล้วนี่ครับตัวนี้คารีแร็กตัวนี้นะครับก็จับเลยแล้วกันนะง่ายดีโอเคครับนี่ไงเลชิลัมเกิดแล้วเลชิลัมเกิดแล้วก็เจอแล้วนะฮะเลชิลัมของเราตัวนี้ไม่รู้ว่าตัวใหญ่หรือเปล่าไม่มั่นใจอ่ะผมลองซิสเตอร์ไปสู้มันดูดิตัวใหญ่ไหมเราอะมาหนุ่มและทีนึงปาบอุ้ยเปล่งละไฟบาสทีเดียวตายคิดก่อนเอาไงดีคิดก่อนเอาไงดีคาฟูไปผมรู้คาฟูสู้ได้ไปดิเฮดบัตปากตายก็อ่ะต้องชุบชีวิตมาอีกแล้วอ่ะชุบชีวิตซิสเตอร์มาหน่อยครับสักนิดหนึ่งบูดาคอนเผาท่าแต่ละท่าเราอ่ะนะกะเอาตายนี่หว่าฟอสวิปไปยังไงเราก็เร็วกว่าอยู่แล้วครับเอาเว้ยฟอสวิปอีกทีนึงเรียบร้อยโดนจุด5ไปก็มาเราตายก็ไม่เป็นไรครับไม่ต้องห่วงซิงไปร้องเพลงให้น้องหลับหน่อยตัวนี้ตัวใหญ่แน่นอนตัวใหญ่ต้องใช้อะไรครับเฮฟวี่บอลไปเลยครับจับโปเกมอนตัวใหญ่เข้าบอลมาไอตัวหนักไอพวกมังกรเนี่ยเฮฟวี่บอลเนี่ยจับได้จับดีนะครับเพราะตัวมันหนักนะยิ่งตัวหนักๆเนี่ยชอบมากก่อนกลับบ้านไปฮิลขอค่ายตัวนี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวฮิลเสร็จต้องไปจับไอ้มังกรอีกตัวนึงนะครับก็คือคิวเลมไอ้นายค่ายตัวนี้ก่อนไปไอ้น้อง
พอมีไดโนแม็กปุ๊บไอ้พวกนี้ตายโคตรไวแต่ปะโถกับเมก้าอีกผมบอกเลยเมก้านี่คือเทียบไม่ติดเลยนะฮะอุ้ยโคตรชอบลุงนี้ทำไดโนแม็กนานแล้วดีกว่าโอเคครับมาที่ไอซ์ไปนะครับผมที่แห่งนี้นะครับก็จะมีโปเกมอนตัวหนักอีกตัวนึงนะครับก็คือคิวเลมก็แน่นอนคิวเลมมาก็ต้องโดนผมเอาบอลยัดเหมือนเดิมเพราะมันตัวหนักเนี่ยพวกมังกรมันจับง่ายเพราะโตมันหนักนี่แหละนะสบายสบายโคตรชอบเลยพวกมังกรแบบโปเกมอนมังกรอะไรเงี้ยที่มันไม่ใช่ตัวเล็กๆอ่ะที่มันไม่ใช่มายาเออเวลาปัดอุ้ยตัวนี้เกิดขอหน่อยเหอะป้าบเรียบร้อยครับบอกแล้วสบายเดี๋ยวนี้เข้ามอนเตอร์สบายมากนะฮะเบนรอเลยครับเนี่ยเย็นนี้แหละน่าจะเกิดและดัสนะครับผมก็ถึงเวลายามเย็นเนี่ยพอจับตัวนี้เสร็จตอนเย็นใช่ป่ะเดี๋ยวตอนคือก็ไปจับเนคอสมาต่อโอ้โหสบายแต่เนคอสมาผมไม่มีดัสบอลเว้ยถ้าดัสบอลมีนี่คือแบบอีซี่เพราะมันไม่มีแสงใช่ป่ะล่ะดัสบอลผมหาซื้อไม่ได้ขี้เกียจทำด้วยบอกตรงวันนี้ก่อนเอาคิวเริ่มก่อนผมไม่รู้เนคอสมามันหนักหรือเปล่านะถ้ามันหนักก็โดนอะบอลแม่งโคตรเกียร์อ่ะวันนี้แม่งโคตรเกียร์ผมบอกเลยเฮ้ยเมตาคอสเกิดว่ะไปตบมันเล่นหน่อยดิระหว่างรอเรียบร้อยครับนัดเดียวจอดหูยได้เอ็มบอลมาด้วยสุดยอดสุดยอดตอนนี้มันยังอยู่ซันเซ็ตอยู่นะครับอีกแค่ครึ่งนาทีถ้าไม่เกิดมันจะกลายเป็นกลางคืนแล้วกลางคืนแล้วไม่เกิดแล้วโอ้โหโคตรสวยกลับไปนอนก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาใหม่พรุ่งนี้เราจะนอนอะไรกันมาที่นี่ก่อนครับลูฟเฟตฟอเรสต์นะครับผมที่แห่งนี้นะฮะก็ต้องเจอกับสิ่งที่เรียกว่าเนครอสมาไม่แม่นไม่รู้ตัวนี้ตัวหนักไหมน่าจะหนักอยู่เนี่ยรอในป่าเนี่ยเดี๋ยวมันก็เกิดเองกลางคืนมันยาวนานกว่าตอนที่จะเป็นรุ่งสางนะครับเพราะฉะนั้นแป๊บเดียวก็เกิดนี่ไงขึ้นละเนครอสมาแฮสปาวในลูฟเฟตฟอเรสต์ที่นี่แหละครับหาก่อนในนี้แหละเนครอสมาจะไม่ผิดตัวมันตัวใหญ่อยู่นะแต่บางทีก็อาจจะเกิดเป็นตัวเล็กก็ได้ครับนี่ไงเจอละโอ้โหหัวโผล่หัวโผล่น้องหัวโผล่ดูดิเรามาเทียบกันดีกว่าว่าตัวนี้ตัวหนักไหมมาลองปาดูผมว่าหนักนะส่วนตัวผมมองว่ามันหนักนะน่าจะหนักแหละหนักชัวตัวเนี้ยฟอร์สวิปเลยครับฟอร์สวิปยาวๆไม่กล้าตีเยอะพวกนี้หรอไม่กล้าตีเยอะฟอร์สวิปยาวๆฟอร์สวิปยาวๆอ่ะอีกทีนึงหลับป้าออกมาครับออกมาทำหลับหน่อยซิงหลับไปครับหลับแล้วดูดิว่ามันจะหนักหรือเปล่าเฮฟวี่บอลไปจับตัวดิไหนเอ็งหนักไหมไอ้หนุ่มพี่ขอเช็คหน่อย2 3 4โอ้แปลว่าตัวหนักได้4รอบอย่างงี้หนักชัวนะครับบอกแล้วบอลนี่ชื่อดีเป็นโคตรโกงเฮฟวี่บอลน่ะมันคือเอ็มบอลสำหรับโปเกมอนตัวหนักมีอีกตัวนึงครับที่แบบว่าในไหนๆมันก็ต้องกลางคืนแล้วขอจับหน่อยแล้วกันครับตัวนี้มันอยู่ที่จังเกิลเอชนะครับอธิบายกับว่าเอชเนี่ยแปลว่าเส้นขอบนะครับผมนะ E D G E H เส้นขอบนะครับแปลว่าขอบของจังเกิลเนี่ยมีโอกาสที่จะเจอเจ้าตัวนี้อยู่นะครับผมแต่ไม่รู้ว่ามันจะเช้าก่อนหรือเปล่านะตัวนี้ไม่ใช่ว่าไทป์นูอะไรสักอย่างนึงนะครับชื่อแปลกๆประหลาดๆหน่อยสไลซ์แล้วไม่ทันแล้วครับแค่มันเช้าแล้วก็คงไม่ทันนะครับช่างมันเดี๋ยวค่อยกลางคืนค่อยมาจับอีกทีนึงคือไทนูเนี่ยต้องอธิบายก่อนว่ามันเป็นโปเกมอนที่เหมือนว่าโปเกมอนแจกฟรีโปเกมอนถูกสร้างขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนพวกโปเกมอนที่เอาไว้สร้างขึ้นมาเพื่อฆ่าพวกอันตามีดอะไรอย่างเงี้ยเท่าที่ผมจำได้นะ AFK แป๊บเดียวมึงอยู่อัดหน้ากูเลยเหรอไอ้นุ่มมานี่มาถ้าเกิดเองบังอาจเกิดต่อหน้าปลาไม่โดดสลัดทีนึงครับเพื่อให้เป็นแบบพิธีอ่ะต่อไปฟอสวิปครับเป็นพิธีเหมือนกันตอนนี้มังกรน้ำแข็งนะครับผมก็คิวเรมนะจ๊ะคงจะไม่ได้ต้องลาปัสเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เฮฟวี่บอลจับนะครับดูจากสภาพน่าจะตัวหนักนะครับถ้าตัวหนักก็คงต้องโดนเหมือนเดิมนะครับผมซิงเรียบร้อยซิงเสร็จก็เฮฟวี่บอลครับตัวหนักชัวร์ไอ้ตัวนี้ดูดิหนักไหม1 2 3อุ้ยเกือบได้เอาไหมจับต่ออันนี้ตัวหนักแน่1 2 3 4เรียบร้อยครับติดว่าแล้วโปเกมอนตัวหนักนี่ชิลมากจับง่ายสบายมาแต่ตอนนี้ก็ทำการรอไทป์นูก่อนดีกว่านะครับมาเรียบร้อยขอคลายพวกกระจอกไปก่อนโอเคครับมาตอนนี้ไทป์นูได้ทำการเกิดขึ้นมาแล้วนะครับโอ้โหตรงนู้นตัวนี้นี่เลยนี่ไอ้หนุ่มมาถึงเวลาครับไทป์นูฟอสวิปไปมันมี2ร่างนะครับอันนี้ร่างแรกของมันนะครับเพราะฉะนั้นก็ตัวนี้ผมคิดว่าใช้เลเวอร์บอลจับได้นะครับเพราะว่าเวลปัดของเรามากกว่าเขาหลายเท่ามากใช้เลเวอร์บอลจับนี่จะเป็นอะไรที่ดีที่สุดนะครับพวกโปเกมอนเวลสิบห้าก็เป็นอะไรที่สบายนะครับถ้าเกิดเราจับด้วยบอลแบบเลเวอร์บอลอะไรอย่างเงี้ยสบายสบายไปเลเวอร์บอลอันนี้เมื่อกี้ติดเลยทันทีเห็นป่ะเมื่อกี้คือเหมือนว่าโอกาสมันแบบบางทีมันคลุกปุ๊กติดตับอะไรอย่างเงี้ยก็ดีครับมาครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับเราจะขุดหลุมที่สวรรค์หน้านะครับให้มันเป็นหลุมลึกๆกันนะครับผมหลุมแบบหลุมล่างๆเลยนะครับเพราะว่าภารกิจในวันนี้ของเราต่อไปก็คือเอาเลจิกิกัสนะครับอันตัวนี้ผมชอบตัวบุคคลก็เลยแบบขอนิดนึงนะครับเราจะอยู่ที่วายต่ำกว่า40นะครับเนื่องจากว่าเลจิกิกัสนั้นจะเกิดที่วายต่ำกว่า40นะครับเนี่ยเช็คสปอร์ตเลเจนดารี่ดูก็จะเห็นว่ามีเลจิกิกัสเกิดคุณเห็นใช่ไหมอ่ะซึ่งแน่นอนว่าเราก็จะทำการสร้างหลุมกระดาษใหญ่ไว้แถวๆนี้นะครับไม่ลืมที่ต้องหาเหล็กไปด้วยนะครับเพราะมันจะมีโปเกมอนตัวนึงที่เราต้องใช้เหล็กในการทำด้วยนะครับเดี๋ยวค่อยอธิบายให้ฟังมันคือตัวอะไรจะบอกเลยว่าตัวนี้แบบกว่าจะได้มันมานี่เลือดตูดแทบกระเด็นนะโอเคระหว่างที่รอไอ้ตัวกิกัสนะครับผมเดี๋ยวผมคิดว่าเราลองเอานี่ดีกว่านี่เอาเจ้าสิ่งนี้มาใช้กันหน่อยดีกว่านี่เนคอสมาลูกพักของพ่อ
คาฟูเก็บไปก่อนโอเคครับต่อไปครับในคอสมาเราต้องใช้ให้มันเปิดประตูอันตาสเปซวอร์มโฮนะครับโอเคนี่แหละเปิดอันตาสเปซวอร์มโฮไปแล้วก็เปิดอันตาสเปซวอร์มโฮเปิดแล้วนี่หรือเปล่านี่ไงเออจริงด้วยนี่อันตาสเปซวอร์มโฮเฮ้ยอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวเซิร์ฟกูเป็นเฮียอะไรเซิร์ฟผมเป็นไรเซิร์ฟขอให้เตรียมพร้อมรับกับวิจัยอื่นโอ้โหทำไมผมเข้ามาในโลกนี้ทำไมไม่กลับไปอาเซอุสแล้วทำไมภาพผมโอ้โหเฮ้ยภาพเป็นไรวะมันฮะเดี๋ยวนั่นใครอ่ะพี่ไซเบอร์เหรอที่นี่คือมิติของคนที่เคยเล่นจบทุกอย่างมาแล้วพี่กำลังพูดถึงอะไรอ่ะแต่ละมิติจะมีห้องรองรับของผู้ที่เคยจบที่นั้นอยู่เอาละการที่หยิบผ่านแล้วทำไมภาพมันเป็นอย่างนี้พี่หมายต้องไปจับอาซูอุสและโปเกมอนในตำนานทุกตัวพี่อยู่ภายในเกมไม่ได้ขอให้โชคดีมีชัยล่ะเดี๋ยวดิพี่